ทัพสื่อมวลชนนับร้อยตบเท้าร่วมทดสอบ Honda CB150R ครั้งแรกของโลก AP Honda เปิดสนามทดสอบ Honda R&D Asia Pacific ปราจีนบุรีนำทัพสื่อมวลชนนับร้อยชีวิตร่วมทดสอบสมรรถนะ Honda CB150R จักรยานยนต์สายพันธุ์สปอร์ตรุ่นใหม่สไตล์โมเดิร์นคาเฟ่ที่ติดตั้งเทคโนโลยีจาก Big Bike มาใส่รถสปอร์ตขนาด 150cc ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานเป็นครั้งแรกของโลกโดยมีการทดสอบในหลายรูปแบบเช่นการควบคุมรถการทรงตัวและสมรรถนะโดยรวมเพื่อนำไปเผยแพร่ต่อกลุ่มผู้ใช้ต่อไปหลังจากที่บริษัท AP Honda เราแนะนำรถ CB150R นะครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เราได้เชิญสื่อมวลชนนะครับมาทดสอบรถนะครับ CB150R ที่สนามทดสอบ Honda ที่ปราจีนบุรีซึ่งเป็นสนามทดสอบรถขนาดใหญ่ครับได้ Honda เองได้ลงทุนนะครับถึง 1,700 ล้านนะครับกับเนื้อที่500ไร่นะครับตอนนี้สื่อมวลชนจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของ CB150R กับสนามทดสอบของเรานะครับสื่อมวลชนจะเข้าใจนะครับว่าเสน่ห์ของ CB150R นั้นมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่า Honda CB150R นะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบในสนาม R&D แห่งใหม่ของโลกก็ว่าได้นะฮะเพราะสนามแห่งนี้เนี่ยบอกว่าต้องเป็นแห่งที่3ของโลกที่แรกคือญี่ปุ่นที่2อเมริกาที่3คือประเทศไทยของเรานะครับวันนี้นะฮะได้มีโอกาสมาทดสอบต้องบอกว่าสรุปเลยนะมันเกินกว่าที่คิดเยอะมากเพราะว่าไอการที่แบบแค่150cc เนี่ยผมประทับใจตั้งแต่ตอนที่สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเพราะว่าอะไรเสียงแรกที่เราได้ยินเนี่ยเราคิดว่ามันจะแบบแป๊ด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 หรือเปล่าไม่ใช่มันให้ความทุ้มและเสียงเครื่องยนต์ก็เขาเรียกว่าเดินนิ่งเป็นในเรื่องของการเรียกหาท็อปสปีดเพราะนั้นถือว่าตัวนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของสมรรถนะการทรงตัวแล้วก็ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีไปจนถึงในเรื่องของการที่แบบใช้ความเร็วในโค้งคือมันครอบคลุมทุกอย่างเพราะเที่ยวนี้เขาให้มาเยอะมากไม่ใช่เป็นอัพไซด์ดาวน์ไม่ใช่เป็นแฮนด์บาร์แล้วก็ในเรื่องคาลิปเปอร์เบรก4พอร์ตของ CBR1000R โอ้โหเรียกคุ้มค่าสำหรับราคาที่เขาตั้งมาให้นะฮะถือว่าเป็นรถอีกคันนึงที่น่าเล่นครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาที่สนามทดสอบนะ R&D Proven Ground ของ Honda นะครับที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะนะครับรู้สึกตื่นเต้นฮะเพราะว่าสนาม R&D ระดับการลงทุนพันล้านบาทที่มีแค่3แห่งในโลกนะครับแล้วมีเมืองไทยเป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เรามาทดสอบรถจักรยานยนต์รุ่น CB150R นะครับวันนี้เราทดสอบกันด้วยการทดสอบจริงๆนะฮะที่ Honda ได้วางไว้คือมันไม่ใช่เป็นการมาขี่วิ่งเล่นและทำความเร็วนะครับมันมีฐานสเตชันอยู่3ฐานด้วยกันนะครับฐานแรกก็คือให้ทดสอบทางตรงนะฮะเพื่อที่จะลองใช้เบรกนะฮะแล้วก็ลองอัตราการเร่งนะครับในส่วนของฐานที่2ก็จะเป็นลักษณะการขี่ในทางแคบๆเลี้ยวโค้งไปมานะฮะแล้วก็เพื่อให้ดูเรียกว่าแฮนดลิ่งแล้วกันการควบคุมรถนะครับฐานที่3ก็คือเป็นการวิ่งวนเป็นรูปวงรีเขาเรียกว่าโอเวอร์นะฮะโอเวอร์สเตชันนะครับก็คือใช้ความเร็วเรียกว่าเกียร์6ไม่ยกเลยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่ากับการเข้าโค้งไฮสปีดเนี่ย CB150R ทำได้ดีไหมผมอยากจะบอกสั้นๆว่าคุณภาพนะครับอุปกรณ์ติดรถที่ให้มาเครื่องยนต์ตัวใหม่ด้วยนะครับของ Honda ที่เป็นเครื่องยนต์1สูบ4วาล์วนะฮะก็ถูกออกแบบใหม่หมดแล้ว Honda ก็แอบกระซิบบอกมาว่าเจเนอเรชันตัวนี้จะถูกวางให้เป็นแฟลกชิปของรถขนาดนี้นะฮะใน 2-3 ปีข้างหน้านะครับก็ต้องบอกว่าสุดท้ายนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นภาพจากสื่อต่างๆนะฮะแล้วก็ได้เห็นคอมเมนต์จากสื่อหลายๆท่านนะฮะว่าจะพูดไปทางไหนแต่ในส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหล่อนะฮะมีดีไซน์ที่ดีสีที่ทำออกมาก็โอเคนะครับถือว่าน่าจะประสบความสำเร็จในตลาดนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไป